สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Excella Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Endgate นะครับก็ตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับสำหรับเซิร์ฟ Global เนี่ยก็ตอนนี้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับใกล้จะครบของรางวัลแล้วนะคาดการว่านะครับน่าจะเปิดในช่วงเดือนตุลาคมนี้แหละนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้มาสุ่มกาชาเล่นกันก่อนละกันนะครับอยากดูว่าเวลาเลทตู้พิกแอปมันออกมาเนี่ยจะยากหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ดองเพชรมาพักหนึ่งนะก็สำหรับเกมนี้มันมีเพชรให้ฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็มีตั๋วกาชาแจกจากกิจกรรมต่างๆนะครับโอเคสำหรับตู้กาชาตู้นี้นะครับก็จะเป็นโมบิลสูตรกันดั้มไวไลเดอร์นะครับตัวนี้เลยนะครับจาก Battle Operation Fairy นะครับถือธนูมาเลยนะแล้วก็อีกตู้นึงจะเป็นตู้คนขับนะครับคริสติน่าแมคเคนซี่เหรอคริสแมคเคนซี่ใช่ไหมตัวนี้นะครับก็สำหรับตัวนี้มันจะเป็นสีทองนะแล้วก็เป็นสายยิงไกลนะครับรู้สึกว่าปืนมันจะเป็นปืนอาวุธธรรมดาที่ไม่ใช่บีมนะครับ2อันมันจะเป็นแกตเตอริงกันนะครับแล้วก็อีกสกิลนึงเป็นเมกะบีมนะครับก็ความสามารถอาจจะเก่งสู้พวกตัวแบบที่เป็นลิมิเต็ดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสุ่มเล่นนะอ่ะโอเคนะครับสุ่มบันตีนึงเนี่ย10โลนะครับก็ 3,000 เพชรนะครับเดี๋ยวลองดูว่าสักเท่าไหร่จะออกนะครับประเดิมด้วยตั๋วฟรีก่อนเลยละกันเกมนี้มันมีตั๋วฟรีรายวันด้วยนะเดี๋ยวเอานี้ก่อน เผื่อฟุกเริ่มมานี่เกลือเลยสีทอง SR นะครับแล้วก็ตู้คนขับฟรีวันละครั้งอันนี้ได้ทีนี้ก็ปาฏิหาริย์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่พวกตัวระดับ RSR ก็ใช้ได้นะเกมนี้ปั้นมาแบบพอถูถ่ายได้นะครับอ่ะทีนี้มาลุยตู้นี้อ๋อมีตั๋วมีคูปองที่เขาแจกด้วยนะครับ3ใบลองดูดิได้เปล่าเอ้ยมันโหลดอ่ะอย่าบอกว่าแค่ตั๋วฟรีก็ได้นะโกงเกินไปแล้วติดดิดติดดิดติดดิดดูสิออกหรือเปล่าหรือมันหลอกเราเฮ้ยได้ด้วยล่ะเฉยเลยตัวฟรีนะเนี่ยอ๋อแล้วได้หุ่นหน้าตู้เลยนะครับโอ้โหได้มาแล้วนะครับไวไลเดอร์นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตัวฟรีก็ได้กับเขาด้วยนะแล้วก็ตามมาด้วยกันแทงกับเกียวกุ๊กนะครับได้เฉยทีนี้ไปดูไอ้นี่ดีกว่าตัวคนขับนะครับเผื่อออกอีกเหมือนจะไม่ออกแล้วถ้ามันไม่โหลดเนี่ยแสดงว่ามันไม่ออกเงียบไปแล้วไคชิเดนยาซันอ้าวลุงว่ะเฉยเอ้าได้จริงดิตัวฟรีเนี่ยนะหรือจะเชื่อคิตตินาแมคเคนซี่นะครับคนมันมีดวงนี่เพชรสรุปตกลงไม่ต้องใช้เพชรนะแต่ถ้าเราอยากได้ตัวเอาไปอัพดาวนะครับเราก็ต้องสุ่มหาตัวซ้ำอีกนะครับนี่เราก็ได้มาแล้วถ้าได้มาอย่างนี้รู้สึกว่ามันจะไปรับของในกิจกรรมได้นะครับในอีเวนต์เนี่ยแล้วก็จะได้เป็นตัวคัสตอมมาเลยนะครับใบคัสตอมของหุ่นตู้นั้นเลยนะนี่แหละข้อดีของการสุ่มได้ตัวตู้กิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีหุ่นแจกด้วยเหรอโอเป็นตัวนี้นะ
ลิกดอมนะครับลิกดอมบวกบิ๊กกันจากพรรคซันเดอร์โบนะครับแล้วก็คนขับคนนี้ระดับ R ซันโดราเอ้ยมีหุ่นอีกนี่ไงเซต้า2เหนียวนายไม่ใช่เซต้าแล้วก็คนขับฮิเดโตะฮิเดโตะคือใครอ๋อแล้วก็มีพวกแผ่นอัปเกรดพวกนี้ด้วยอ่ะโอเคเมื่อกี้ได้ของมาแล้วก็เอาไปอัพได้นะครับหุ่นใหม่แล้วอยู่ไหนอยู่ตรงไหนหาไม่เจอว่าแต่มีหุ่น UR ที่เรายังไม่ได้ปั้นอีกเพียบเลยนะเนี่ยคือทรัพยากรในการอัพหุ่น UR มันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเฮ้ยผมหาไม่เจอจริงๆเนี่ยตาลาย UR เยอะไปหมดเดี๋ยวนะมันเป็นสีทองถ้างั้นเราฟิลเตอร์มันสีทองจะได้เจอง่ายๆอ่ะเจอแล้วเนี่ยเราได้แผ่นคัสตอมมาเลยนะครับก็กดอัพไปเลยนะครับเลือกว่าคัสตอมไปถึงเท่าไหร่นี่ได้ถึง14เลยอ่ะเพราะว่าเราได้ตั๋วมา 6,200 เลยนะครับจริงๆแล้วไอ้พวกคัสตอมนี่แหละที่มันหายากนะครับส่งสำหรับ UR มันต้องใช้ที่เป็นคัสตอม4ลุงนะครับแต่ถ้าเราได้ตู้กิจกรรมเนี่ยเราสามารถดันมันอัพขึ้นไปได้เลยนะครับคัสตอมอัพมาแล้วแล้วก็มาอัพตรงนี้นิดนึงตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเชี่ยวชาญหรือเปล่าโอ้ใบใช้เยอะเอาแค่10พอแล้วกันเอาแค่เลเวล10พอรู้สึกเปลืองเดี๋ยวเราค่อยหาของมาอัพอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอัพพลังไอ้นี่ก่อนแมคเคนซี่อยากรู้ว่าพลังโอ้พลังมันค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเอ้ยถือว่าเยอะเลยอ่ะขึ้นมาถึงนี่400,000เลยนะครับอย่างเยอะอย่างเยอะคือขึ้นมาเท่าๆพวกนี้เลยอ่ะเดี๋ยวถ้าใส่ชิปก็น่าจะ 500,000 เหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าเป็นเทียร์คัสตอม14เนาะจริงๆเกมนี้มันอัดไปได้ถึงน่าจะเยอะกว่านี้นะครับแต่อันนี้ของผมไม่พอนะคือเบสิกมันจะยืนพื้นอยู่แถวๆนี้แหละ14นะครับโอเคตัวนี้เป็นคนขับสีทองแน่นอนแล้วก็อัดเลเวลไปถึงสัก114นะกดไปเรียบร้อยนะครับอัพมาแล้วตอนแรกว่าจะเอาเพชรกดถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาตัวกาชานะครับที่มีอยู่จากกิจกรรมที่แล้วไปสุ่มละกันอันนี้ไม่ต้องสุ่มแล้วได้ตัวมาแล้วส่วนตัวนี้นาราทีฟกันดั้มนะครับมันจะเป็นตัวสายธงซึ่งสายธงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันตีเบานะอันนี้เดี๋ยวดูพลังนะ 2,400 3,000 ผมรู้สึกว่ามันตีเบากว่านี่ไงไอ้พวกนี้เป็นพลังโจมตี 4,000 มันเจอดูหนาหนาเหมือนตัวแจกบัฟนะครับซึ่งผมไม่ค่อยนิยมเล่นน่ะโอเคตรงนี้เรามีตั๋วกาชาอยู่9ใบอันนี้มี8ใบแหมมันน่าจะมีอีกสักใบจะได้กดแบบทีเดียวไปเลยลองกดไปดูซิว่าจะออกกับเขาไหมตั๋วอีก9ใบอ๋อนี่ไงมันกดใช้ตั๋วหมดเลยว่ะดีตรงเกลือพี่อย่างนี้เกลือมาตัวละครขอเป็นคามิวได้ไหมโอ้โหไม่มีเลยเนื่องจากมันเอ้ยมาสองลุงอ่ะเอ้ยเคียร่าซูลแล้วก็ลุงนี่คือตัวผู้หญิงแล้วเอ๊ะนี่มันโลซามียนี่นา
โรซาเมียเมียคามิวโรซาเมียบัตตอมโอ้ตัวผู้หญิงแล้วเหรอใครวะตัวนี้ไม่รู้จักโอ้หน้าตาตลกมากมาเตอร์มิเชลรูโอ้เหรอจากภาคนาราทีฟเหรอไม่เคยดูภาคนี้เกามาซาบีเคลาซูชไนเดอร์แมชมาชูเมอร์หรือเปล่าอ๋อแมชแมชถูกแล้วมันจะเป็น3ดาวดำนะแล้วก็ตรงนี้เรามีตั๋ว SR จากกิจกรรมที่แล้วนะครับดีเวลากดตั๋วมันกดหมดไปเลย SR นี่คือมีโอกาสได้เป็นลุงไหมอยากรู้เหมือนกันตริงตริงตริงโอ้ยูนิคอร์นมานี่แบบแบ๊วเลยแววจะไม่ค่อยได้โหทองล้วนๆกันดั้มถือดาบคู่ด้วยวะโอ้สายดาบคู่จริงด้วยแล้วก็บาวอันนี้กันดั้มปลอมนี่จิมเอาหัวจิมมาเสียบแล้วก็รีเซลมามีตัวอีกกดไปอันนี้การันตีมันก็จะได้แต่ SR เนอะตัวซ้ำหมดเลยโดซุนซาบี้จริงๆเรามีตัวลุงอยู่นะครับที่เลือกได้ทั้งหุ่นเนี่ยเลือกจากในนี้5ตัวนะครับแล้วก็คนขับอีก5คนเนี่ยเลือกมาคนหนึ่งกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาชากับซาซาบี้หรือว่าจะเอาฮามานกับคิวเบเล่หรือจะเอาหุ่นกันดั้มตัวนี้เอาไปให้อามูโรสีแดงเพราะว่าอามูโรแดงเรามีแล้วแล้วก็เอาคนขับคือเรามีหุ่นไอ้นี่อยู่ดีโอนะเอาชิร็อกโคไปก็ได้เดี๋ยวลังเลก่อน อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามาสุ่มใหม่นะครับกับคลิปสุ่มกาชาเกมโมบิสุดกันดั้ม UC Engage นะครับก็เดี๋ยวเวลาเล่นจริงเนี่ยน่าจะได้เจอกันในเซิร์ฟโกลบอลนะครับเดี๋ยวกดฟาร์มส่งก่อนเกมนี้นอกจากฟาร์มเพชรแล้วก็ฟาร์มตั๋วแล้วเนี่ยมันมีฟาร์มพวกเศษตัว UR ด้วยนะเนี่ยกดใช้พลังงานนะครับถ้าพลังงานหมดก็รอไม่ไหวก็กดเพชรไปนะครับพอไหมเนี่ย101ป่ะ100เพชรขาดไป15โถกดไปอีก1ก็ได้ไหมโดนไปอีก40เพชรซึ่งตรงนี้เราฟาร์มได้3ครั้งต่อวันนะครับด่านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีพวกไอตัวคัสตอม SR กับ R มาด้วยนะแถมมานะครับซึ่งตรงนี้เราไปอัพหุ่น SR กับ R มาเป็นตัวซับเพื่อเสริมได้แล้วก็เกมนี้ลง PVP ก็ได้เศษหุ่นอีกนะคือหุ่นน่ะหาง่ายแต่จะอัพมันให้ขึ้นมาแน่นๆเนี่ยอัพยากนะครับมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะรู้สึกว่าเกมมันจะมีแบบเป็นพวก Battle Pass เป็นพวกเหมือนเป็นอะไรพิเศษด้วยนะที่แบบทำให้เราลงได้มากขึ้นนะครับตรงนั้นก็เติมเงินแล้วน่าจะช่วยได้เยอะเดี๋ยวรอมาโกลบอลก่อนตอนนี้ไปอยู่ญี่ปุ่นมันเติมลำบากนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่แล้วผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นนะครับก็ต้องมาเล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะแต่ว่าเดี๋ยว Global ก็จะเปิดแล้วนะครับเร็วๆนี้โอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ